วันนี้ผมจะมาอัปเกรดอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติให้สามารถแจ้งสถานะการทำงานมาหาเราผ่านทาง LINE เมื่อวาล์วเริ่มทำงานและหยุดทำงานเพื่อให้เรามั่นใจว่าอุปกรณ์ของเรานั้นยังทำงานได้ดีอยู่นะครับสวัสดีครับพบกับผมในช่องจั๊ก DIY นะครับหลังจากที่ผมได้ทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติควบคุมผ่านมือถือเวอร์ชันแรกเสร็จไปแล้วก็ได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ยังสามารถใช้งานได้ดีอยู่มีตัวช่วยในการรดน้ำต้นไม้ทุกวันทำให้เราไม่ต้องตื่นเช้ามารดน้ำต้นไม้เองหรือถ้าเราตื่นเช้าอยู่แล้วก็จะได้มีเวลาไปทำอย่างอื่นแทนนะครับหลังจากใช้งานไปสักระยะหนึ่งผมก็พบว่าโปรเจกต์นี้ยังสามารถปรับปรุงหรือว่าพัฒนาได้อีกนะครับอย่างเช่นเรื่องที่ผมจะปรับปรุงในตอนนี้ก็มาจากปัญหาจากการใช้งานจริงครับปัญหาที่พบก็คือเวลาผมไม่อยู่บ้านแล้วตั้งเวลาในการรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติไว้ผมจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ของผมตัวนี้ยังทำงานได้ดีอยู่ไม่เสียไม่แห้งไปแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถเช็คได้ก็คือการเปิดแอปพลิเคชัน Blink ที่เราสร้างโปรเจกต์ไว้แล้วก็ดูว่าอุปกรณ์ของเรานั้นยังเชื่อมต่ออยู่หรือเปล่าครับถ้าอุปกรณ์ของเราเชื่อมต่อได้หน้าตาของแอปก็จะปกติแบบนี้ไม่มีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่มุมขวาบนตรงนี้นะครับแต่ถ้าอุปกรณ์ของเราไม่เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการแจ้งเตือนขึ้นมาที่มุมขวาบนแบบนี้นะครับและถ้ากดเข้าไปดูก็จะมีรายละเอียดบอกว่าอุปกรณ์ของเราออฟไลน์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่แบบนี้นะครับแต่ถ้าจะต้องเช็คแบบนี้เราก็ต้องเปิดแอปพลิเคชัน Blink เข้าไปดูอยู่เรื่อยๆทำให้ไม่สะดวกแล้วก็น่ารำคาญนะครับวันนี้ผมเลยจะมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ตัวนี้ให้สามารถส่งข้อความแจ้งสถานะมาหาเราผ่านทาง LINE นะครับซึ่งการปรับปรุงนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับเพราะเราจะทำการแก้ไขในส่วนของซอฟต์แวร์อย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมกับกล่องโทนของเรานะครับเริ่มต้นเราต้องสมัครใช้บริการของ LINE Notify กันก่อนนะครับซึ่ง LINE Notify เนี่ยเป็นบริการของทาง LINE ที่เปิดให้นักพัฒนาอย่างเราใช้สำหรับให้อุปกรณ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาส่งข้อความต่างๆเข้าไปที่ LINE ได้ฟรีๆนะครับการสมัครใช้บริการก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์เช่น Google Chrome ขึ้นมาแล้วก็เข้าไปที่ notifybot.line.me ตรงนี้จากนั้นให้ล็อกอินบัญชี LINE ของเราด้วยอีเมลและพาสเวิร์ดที่เราเปิดใช้งานกับทาง LINE ไว้นะครับจากนั้นเลื่อนลงมานิดนึงแล้วคลิกเพิ่มเพื่อนเพื่อขอเป็นเพื่อนกับ LINE Notify กันก่อนนะครับกดเพิ่มเพื่อนอีกทีตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับ LINE Notify คนที่จะส่งข้อความมาหาเราแล้วนะครับหลังจากเป็นเพื่อนกันแล้ว LINE Notify เขาก็จะส่งข้อความต้อนรับมาหาเราประมาณ 2-3 ข้อความนะครับต่อไปให้เรากลับไปที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์อีกทีสำหรับคนที่ทำในมือถือให้กดจุด3จุดตรงมุมขวาบนตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนลงมาคลิกที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปส่วนคนที่ทำในคอมพิวเตอร์ไม่ต้องทำขั้นตอนนี้นะครับเพราะในคอมพิวเตอร์มันเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปอยู่แล้วต่อไปให้กดที่ชื่อของเราแล้วก็เลือกหน้าของฉันนะครับจากนั้นคลิกออกโทเค็นสีเทาตรงนี้นะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้เราป้อนชื่อ LINE Notify ของเราผมตั้งชื่อว่า Watering นะครับที่ด้านล่างจะมีรูปแบบการแจ้งเตือนให้เลือกมีแบบตัวต่อตัวคือส่งข้อความหาเราคนเดียวหรือถ้าเรามี LINE กลุ่มก็สามารถเลือกให้ LINE Notify ส่งเข้า LINE กลุ่มของเราได้ตรงนี้ผมเลือกรับการแจ้งเตือนแบบตัวต่อตัวนะครับจากนั้นคลิกออกโทเค็นจะเห็นว่ามีข้อความจาก LINE Notify ส่งมาหาเราว่าออก Personal Access Token แล้วนะครับจากนั้นให้คลิกเลือกคัดลอกเพื่อคัดลอกโทเค็นที่ยาวๆตัวนี้ไว้เพื่อที่จะนำไปใส่ในโปรแกรม Arduino ของเรานะครับหลังจากคัดลอกแล้วผมแนะนำให้เอาไปวางในโน้ตไว้ก่อนนะครับเพราะถ้าเราปิดหน้านี้ไปแล้วโทเค็นตัวนี้จะหายไปเราจะเข้ามาคัดลอกอีกไม่ได้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้ออกจากระบบแล้วก็ปิดเว็บเบราว์เซอร์ไปได้เลยนะครับจากนั้นให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ที่ผมแชร์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5โฟลเดอร์เป็นไลบรารี4โฟลเดอร์และโค้ด Arduino อีก1โฟลเดอร์นะครับวิธีการนำไฟล์ไปวางและการตั้งค่าต่างๆผมเคยทำคลิปไว้แล้วนะครับสามารถไปดูได้ที่ลิงก์ที่มุมขวาบนครับเมื่อวางไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดโค้ด Arduino ที่ชื่อว่า Watering V02 ขึ้นมาแล้วแก้ไขข้อมูลทั้งหมด5ส่วนนะครับข้อมูลส่วนที่1ถึง4เป็นข้อมูลชุดเดิมที่เราเคยแก้ไปแล้วในคลิปที่ผมสอนทำอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ตอนที่3แต่ผมแปะลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวานะครับส่วนข้อมูลในส่วนที่5คือส่วนของ LINE Token ให้เรานำโทเค็นที่คัดลอกมาเมื่อกี้นี้ไปวางไว้ที่นี่ในเครื่องหมายคำพูดนะครับจากนั้นก็ถอด Node MCU ออกมาจากกล่องคอนโทรล
แล้วเสียบสาย USB เข้ากับคอมพิวเตอร์เพื่ออัปโหลดโปรแกรมใหม่เข้าไปเสร็จแล้วก็ให้เสียบโหนด MCU กลับเข้าไปที่กล่องคอนโทรลตามเดิมครับเรามาทดสอบการทำงานกันครับตอนนี้เป็นเวลา 7:39 ผมจะตั้งเวลาให้วาล์วตัวที่1ทำงานเวลา 7:40 ให้ทำงานเป็นเวลา1นาทีแล้วหยุดทำงานที่เวลา 7:41 นะครับตั้งเวลาเสร็จแล้วก็รอนะครับเมื่อถึงเวลา 7:40 วาล์วตัวที่1ก็จะเริ่มทำงานสถานะบนแอปก็จะอัปเดตเป็นออนนะครับตอนนี้จะสังเกตเห็นว่ามีข้อความจาก LINE Notify ส่งเข้ามาเมื่อกดเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามีการส่งสถานะของวาล์วตัวที่1เข้ามาว่าวาล์ว1ออนตอนเวลา 7:40 นะครับที่หน้าจอของผมจะเห็นว่ามีข้อความส่งเข้ามาหลายข้อความแล้วพอผมทดลองใช้งานมาวัน2วันแล้วนะครับการส่งสถานะการทำงานของวาล์วเข้ามาที่ LINE ผมเขียนโปรแกรมไว้ให้ส่งมาเฉพาะตอนที่วาล์วทำงานจากการตั้งเวลาเท่านั้นนะครับส่วนการสั่งงานเมนูที่กดปิดเปิดวาล์วผ่านแอปผมไม่ได้ให้อุปกรณ์ส่งสถานะมาที่ LINE นะครับเพราะถือว่าตอนนั้นเราเปิดใช้งานแอปอยู่สถานะของวาล์วก็จะเป็นสถานะเดียวกันกับที่แสดงบนแอป Blink ที่เรากำลังเปิดอยู่นั่นเองนะครับตอนนี้เป็นเวลา 7:41 นาทีวาล์วก็หยุดทำงานแล้วนะครับจะเห็นว่ามีข้อความส่งเข้ามาที่ LINE อีกหนึ่งข้อความเมื่อกดเข้าไปดูก็จะเห็นว่ามีข้อความจาก LINE Notify ส่งเข้ามาว่าวาล์ว1 off นะครับจากนี้ถ้าเราตั้งเวลาในการรดน้ำต้นไม้ไว้ก็จะมีข้อความส่งมาที่ LINE ของเราทุกวันนะครับเมื่อเราไม่อยู่บ้านเราจะได้มั่นใจว่าอุปกรณ์รดน้ำต้นไม้ของเรานั้นยังทำงานอยู่ไม่พังไม่แฮงไปแล้วนะครับเมื่อใช้งานไปเรื่อยๆผมอาจจะเจอปัญหาจากการใช้งานอีกและอาจจะมีการอัปเกรดอุปกรณ์อีกครั้งแต่จะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอให้เจอปัญหาก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับ